ฤกษ์งามยามไทยโดยอาจารย์โกวิทย์ราชเรืองฤกษ์วันนี้เป็นวันพระราชสบดีแรม10ค่ําเดือน5ปีมะเมียจุลศักราช1376คริสต์ศักราช2014ฤกษ์บนดาวจันทร์เกาะธนิษฐานักษัตรฤกษ์ที่23เสวยเทศาตรีฤกษ์ต่อด้วยทวีฤกษ์ฤกษ์ล่างบรรจมกระทิงวันกลานทินราชาโชคดิถิวเรียงหมอนอัครนิโรธลงเรือแพกลานโยกวันปลอดวันนี้ประกอบการมงคลได้ฤกษ์วันนี้เช้าถึงเที่ยงเหมาะกับฤกษ์เปิดกิจการนำเข้าส่งออกเหมาะในการเปิดสวนสนุกเหมาะในการเปิดธุรกิจบันเทิงเช่นโรงภาพยนตร์โรงละครเวทีเหมาะในการแสดงนาฏศิลป์โขนนาฏดนตรีลิเกเหมาะในการเปิดธุรกิจคอมพิวเตอร์มือถือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทันสมัยเหมาะในการเปิดโรงแรมธุรกิจรีสอร์ทธุรกิจเช่ารถเช่าบ้านเช่าร้านค้าเช่าหอพักแต่ร่ำรวยมากบ่ายถึงค่ำเหมาะกับเลือกเปิดโรงเรียนเสริมสวยเหมาะในการทำธุรกิจสปาเหมาะในการจัดงานแสดงเฟอร์นิเจอร์ระดับชาติจัดหรูหราในสถานที่ใหญ่และโออาทำธุรกิจกระทำวันนี้เริ่มเปิดวันนี้จะร่ำรวยเห็นผลทันตาเลือกห้ามทำกิจกรรมทางน้ำเรือแพชายน้ำชายทะเลห้ามเริ่มศึกษาวิชาการทุกแขนงเป็นวันพระราชบดีแรม10ค่ำเป็นวันฆ่าวิชาสีดีวันนี้คือสีแดงสีส้มใช้แล้วเกิดสิริมงคลมีเกียรติสูงสีไม่ดีวันนี้คือสีดำม่วงเทาใช้แล้วอัปมงคลราศีหมองอัปโชคอัปลาภทิศดีวันนี้คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศสิริมงคลก่อเกิดโชคลาภเด็กเกิดวันนี้ถ้าเป็นเด็กชายควรตั้งชื่อโดยใช้อักษรดาวเสาเช่นสันเพชรสลันพุทธสุรเชษถ้าเป็นเด็กหญิงควรตั้งชื่อโดยให้คำแปลเป็นดาวอาทิตย์เช่นประภากรสุรีฉายมนทลีสนใจดูดวงสุดพิเศษกับอาจารย์โกวิทย์รอบเรืองโทร 082-782-5917